สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดหรือมาเก็บเห็ดดำนะคะทุกคนจ๋ามาปาเห็ดดำแล้วก็มาเจอแล้วแหละนิดหน่อยนะคะนี่ขาเหลืองๆวันนี้ก็ที่แรกตั้งใจไว้ว่าจะตัดขาไปเลยนะคะทุกคนแต่บังเอิญมาเจอนายพานนะคะเขามาสำรวจป่าพรุ่งนี้เขาจะมาล่าสัตว์นะคะป่าเนี้ยพี่ฝนก็เลยต้องรีบเก็บนะคะต้องรีบเก็บเพราะว่าพรุ่งนี้อ่ะป่าเนี้ยมาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตัดขานะคะทุกคนจ๋าจะไม่ทันได้เก็บเลยเมื่อกี้ที่เจอกันก็เลยถามเขาว่าเธอจะล่าสัตว์เมื่อไหร่เขาบอกพรุ่งนี้วันนี้เขาเอาแอปเปิลมาไว้ไงเอามาล่อเอามาล่อสัตว์อุตส่าห์ทำเอาขากล้องมาไว้สำหรับตั้งกล้องเลยนะเนี่ยวันนี้ก็เลยนั่นแหละไม่ได้ใช้ทุกคน1อาทิตย์ผ่านไป8วันด้วยซ้ำนะยังไม่โตเลยไม่ได้ทุกคนเก็บมาอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นมันแวะไปดูป่าเดิมมันไม่โตทุกคนมันแห้งป่าที่เคยไปเก็บอ่ะที่ว่าเจอป่าใหม่เห็นดอกเล็กไว้ใช่ไหมมันแห้งทุกคนจ๋าทุกคนดูสิไม่ได้ซูมนะเนี่ยทุกคนดูไม่มิดนะเนี่ยใหญ่มากแต่เน่าแล้วตอนนี้ห้าหกโมงเย็นก็มืดแล้วนะทุกคนมืดเร็วมากเราไม่ได้ตัดขามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะว่านายพานบอกรีบเก็บนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะปิดป่าแล้วเราต้องไปป่าอื่นน่ะที่ไม่ใช่ตรงนี้ไงทุกคนแต่ก็ดีอ่ะที่เจอเขาแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะล่าสัตว์พวกนี้นี่ทุกคนยังไงสวยไหมต้องทำยังไงนี่สวยมากอ
็บมาก็ไม่ได้ถ่ายก็มีทุกคนดูนู่นที่เห็นไว้ตอนนั้นอะมันไม่โตฝนมันไม่ซ้ำไงทุกคนจ๊ะก็จะตัดขาเอาทำขากล้องมาซะอย่างดีเลยไม่เป็นไรขายาวยาวพี่น้องคุณกล้องก็ตั้งได้แน่บ่ได้แน่พี่น้องเอ้ยมีที่ชื้นที่แห้งนะเมื่อกี้นี่ชื้นตรงนี้แห้งแล้วเจอเห็ดเหลืองดอกใหญ่ๆอีก 2-3 ดอกเก็บมาเยอะอยู่นะเห็ดเหลืองแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งใจมาเก็บเห็ดดำเนี่ยนู้นอีกดอกหนึ่งลากอยู่ข้างล่างต้นสนก็เตี้ยเตี้ยตรงที่โล่งๆก็ไม่ไปเกิดหรอกนะลูกหาขาไม่เจอนู่นอยู่ในป่าขอมุดเข้าไปเอาก่อนนะนี่กลุ่มนี้
ได้ยินเสียงถอนไหมอยากจะบอกว่าเห็ดผึ้งเนี่ยเราไม่อยากจะจับเลยนะเราเจอมาตั้ง11ดอกนะมันใช้ไม่ได้สักกระดอกเลยอันนี้แข็งอยู่นะน่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนไม่ได้เลยจริงๆเห็นไหมถ้าไม่ผ่าให้ดูทุกคนก็จะว่าทำไมถึงไม่เอาเห็นไหมนี่ดอกนี้ค่ะดอกนี้ได้อยู่พอได้ข้างในก็ยังมีเป็นแมงอยู่นะแต่มันก็ได้แหละได้ดอกเดียวหัวก็แหว่งขาเหลืองพากันออกแล้วนายพานทำแล้วดิเก็บเล่นเก็บหัวมาทีละกลุ่ม2กลุ่มก็เต็มถังโอ้แป๊บเดียวเต็มถังแล้วก็โม้เลยอะ เดี๋ยวดิมีเห็ดเหลืองด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันยังมีอีกถังนึงเดี๋ยวจะเอาอีกถังนึงให้มันเต็มนี่ดีๆก่อนทุกคนดู โอ้ยย่านข่อยบ่มีเวียกคักเต็มเลยเดี๋ยวเอาคู่ไม้มาใส่เอาคู่ไม้เนี่ยเอาใส่คู่ไม้ละโอ้ยมองกับว่าเห็นเห็ดพี่น้องเกิดใหม่เล็กๆน้อยๆเยอะแยะเลยเก็บไปเถอะไม่รู้อะไรมาเตะล้มละเนระนาดหมดถ้าใบไม้ไม่ร่วงปกคลุมนะทุกคนเห็ดสวยมากนะจริงๆเพราะว่าขาเขาเหลืองมากเลยอะแล้วสวยจริงนะเห็ดสวยจริงดูดิอ
อะไรมาลุมไปด้วยเนี่ยหัวมันลูกขาสิเหลืองนะสวยจังหญ้าติดไปไม่เป็นไรหรอกทุกคนรีบหน่อยดีกว่าไม่ได้เก็บอยู่ในมอสมันสวยๆเนาะขายาวมากนู่น
ย้ายที่นิดนึงเดี๋ยวเก็บแล้วจะเอาไปเทให้ดูที่บ้านนะคะทุกคนตรงนี้ก็รีบเก็บนิดนึงมืดแล้วรีบก็ยังส่องให้ดูอยู่อีกตรงนี้แห้งนะทุกคนเห็นไหมแห้งหมดเลยเราเห็นไว้ไงก็เลยแวะมาดูสรุปว่าโตก็โตนิดหน่อยแต่แห้งนะทุกคนจ๊ะอันนี้ขาเล็กๆมาถึงบ้านแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเท่ออกให้เบิ่งเด้อว่าได้ขนาดไหนเนาะพี่ยากระไรยุ่งจ้าพี่น้องเพราะว่าเฝ้าเก็บเนาะเขาสิไล่พันเขามาเขาบอกให้เฝ้าเก็บบ่สั่นก็เฝ้าเก็บล่ะยุ่งเอายุ่งเอาเลยว่าสิไปตัดขาชิวๆซะกันหน่อยอุ้ยก็บ่ได้ตัดขาชิวๆเลยค่ะงามงามเด้อนี่ขาเหลืองๆพี่น้องเห็นบ่เหลืองๆสวยงามแท้ๆเพิ่งนี่เช็คซะก่อนนี่
2ดอกเฮ็ดเพิ่งเจอลายอยู่จ้ะแต่ว่าบ่ได้เก็บมันนั่นอันนี้โทษมันหนอนกินไหมพี่น้องสามตาสี่หาโลนี่ล่ะประมาณนี่ล่ะให้เพื่อนนั่นล่าสัตว์ให้แล้วก่อนเราบัดที่นี่ก็บ่ได้เก็บขายล่ะเก็บขายได้ตอนนี้ล่ะเดี๋ยวเขาล่าสัตว์แล้วก็สิไปเก็บตากกลับไทยจ้ะใกล้สิได้กลับไทยแล้วพี่น้องดีใจหลายเขาอันนายพันมาล่าสัตว์เฮาก็ไปเก็บอันไปเก็บอยู่ป่าเขาบ่ล่าสัตว์เนาะจ้ะป่าใดเขาบ่ล่าสัตว์เฮาก็เข้าไปเก็บมองใดเขาล่าสัตว์ก็บ่ต้องเขาอันตรายหาเลาะไปทั้งอันเขาว่าอันนี้อยู่ในห่างแพงแพงเด้อปีนี้เฮ็ดอันนี้แพงเฮ็ดดำแพงปีนี้ขายได้ราคาดีโพดแพงคักเลยนี่เลยจ้ะผลงานนี่ก็ได้2ดอกอยู่เด้อนี่เห็นบ่นี่เลยจ้ะผลงานข่อยเออมีแต่ดอกงามๆอยู่เด้อเหรอพี่น้องเห็นบ่ขาเหลืองๆมีแต่งามๆเด้อเนาะงามอีหลีเด้ปีนี้ข่อยเฮ็ดปกหน้าปกบ่งามแต่ว่าเฮ็ดพอได้อยู่เด้อเฮ็ดงามอยู่เด้อจ้ะเฮ็ดบ่เปียกเด้อบ่เปียกแล้วก็บ่แห้งโพดดีจ้ะเฮ็ดดีอยู่โอ้พี่ทากเธอมาไก่โพดเด้อมาเที่ยวอยู่บ้านเฮาพ่อบ่นี่พี่น้องงามๆเด้อแล้วมาเจอกันใหม่เด้อจ้าแล้วก็เดี๋ยวสิไปเขาป้าใดกะจังว่ากันอีกเพียนึงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตัดขาก่อนเด้อตอนนี้เจอกันไม่ปีอันมื้อหน้าได้จ้าคลิปหน้าจ้าว่าสิว่าปีหน้าบ่ ทันได้หยุดอยู่สิไปอีกอยู่จ้าตามมาเด้อ